แม่เปิดป่ะครับมีเข่าขายป่ะมีกับเข่าขายป่ะมีกับหมูเด้อเข่าขายมันแก่มันพดแล้วแล้วก็หมูย่างเดียวโอ้โหไปไหนบีไปกินเงินพอนะเนาะโอเคแล้วกลับถอยออกเลยนะฮะกะถอยออกไปเลยจ้ะโอเคโอเคโอเคดีตลาดวายแล้วปดเลยตลาดวายได้ท่านบีได้เลยนะนายวันนี้เอากินอร่อยก่อนแล้วกันโอเคข้างหน้าเดี๋ยวสวัสดีทุกท่านครับเจ้าฮ่อนบ้านสวนต้นตำรับจากอุดรธานีครับตอนนี้เฮาอยู่อำเภอกระนวนครับ Now we here กระนวน district and this is เจ้าฮ่อน or hot pot บ้านสวน check this out โอ้ฝนตกไปพูดล่ะค่ะมีเมนูน้ำซุปโอ้ครับผมครับเป็นซุ้มอย่างนี้ครับโอ้โหได้อารมณ์ว่ะอะไรนี่พี่เอ็นวัวทอดกรอบคืออะไรเอ็นวัวทอดซื้อคือจะวางบะหมี่ดอกมันแดดคนเรียกว่าเห็ดถ้ามันแดดมันยังได้เห็ดแต่เอ็นมีบ่เอ่ยเอ็นยังสีไหมมีว่าเอ็นสดบ่มีจะมีครับหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวมีป่ะย่ายเนื้อแดดเดียวยังบ่มันมาเสียงอีกอันพี่จะม่วงนะครับ4ทุ่มเอาเจ้าฮ่อนไปย่างได้พี่ย่างได้แม่เสือเลยนี่ค่ะเอาเสือครับมีลิ้นย่างป่ะนี่เอาลิ้นเอาหมักมันไหมเอาเสือกับลิ้นครับอันย่างละจานเอาย่างรวมเลยดีกว่าไม่ใช่ร้ายผลพี่หนึ่งเชิญสั่งเลยครับพี่พอเป็นมันเพิ่งหายไข้อะไรก็ไม่อร่อยมันก็เจ็บคอมาแล้วครับเจียวห่อนครับอันนี้คือปลาหมึกกรอบครับไส้สบายนางหมูน่าจะเนื้อกับหมูใช่ไหมพี่ผสมนะก็นี่ครับหมึกกรอบหมึกกรอบครับ crispy squidyน่าจะเป็นอินเทสตินน่าจะเป็นโพร์กลิเวอร์บีฟโพร์ก this is hot pot นะหมึกกรอบลงไปก่อนกรอบลงไปก่อนตามด้วยตับแล้วผักครับพี่ใช่มวยครับเดี๋ยวผักตามครับแล้วก็สบายนายกินแล้วก็ใส่พร้อมกันนั่นแหละวุ้นเส้นด้วยครับพี่เดี๋ยวให้มันเดือดก่อนให้เดือดรอบนึงก่อนโอเคล้างมือแล้วนะครับพี่มาเลยครับปั๊บพอใส่ผักเข้าไปมันจะล้นกระทะเลยเหรอคือพี่ก็เพื่อนเพื่อนมันมาหาบอกเฮ้ยกระนวนอะไรมันบอกว่าเฮ้ยไปจากฮอร้านนี้เพราะเคยกินทีเดียวเหมือนกันมันกลับไปมันท้องเสียกันร่างหนาวเดี๋ยวพี่ไม่เอาพี่ไม่ใช่ พี่บอกมันไม่ให้มันเพราะจ่องฮ้อนกันนวลหล่อยฮะมึงไปกินอะไรหรือเปล่าอะไรมึงบอกเฮ้ยพอดีกลับมาแล้วไปกินอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วก็ผักบุ้งเยอะมากจับมือไว้เนี่ยกำลังถามว่าสั่งอะไรอยู่ยังครับพี่ย่างร่วงครับเบิ่งหน่อยครับหมูดินก็มีโอ้ยตกบัวไปแต่แซ่บทําอันเอานี่อันเซ้าจอนี่จังนั้นจังสิปดบัวว่าเพียงเท่าเดียวพอครับผมขอแก้วขอน้ำจิ้มหน่อยจ้ะว่าไว้นึงกับโซดาน้ำจิ้มมีแบบเดียวใช่มั้ยพี่คือขมเนาะทนไม่ได้มีคอคนเลยนะทนเลยเกี่ยวว่ากินเพี้ยวป่ะจังต้องมากินก็ได้ออกขมนึงด้วยใช
ช่ไหมผมเนี่ยน้ำจิ้มมันขมหน่อยอร่อยดีใช่ไหมดีดีดี52อร่อยจุงโอ้น้ำจิ้มไอ้น้ำนี่มันขมอยู่แล้วไม่รู้ชอบขมไหมเป็นสไตล์ขมขมขมผมชอบขมขมเนื้ออย่างเงี้ยชิมน้ำจิ้มดูดิขอบคุณครับครับอร่อยที่นี่มันออกขมๆนะครับอันนี้จะหอมอยู่นี่อร่อยอุ้ยพี่แต่กุ้งอร่อยมากเลยนะกุ้งแต่ผมขอนั้นแล้วกันผมขอรวนๆหน่อยนะหวานดีครับเกิดร้องไห้สุดยอดกินเพียวมันถึงเร็วเลยนะกินสดาอ้วกแต่ปกติผมชอบกินน้ำสดาเปล่าแต่เขาว่าดีนะคนแก่เขาว่าดีดีไม่ดีพ่อผมเขาพากินกินแต่เด็กนะใช่คนแก่เขากินดีแล้วก็บีบมะนาวใส่หน่อยเราต้องมะนาวด้วยเหรอใส่น้ำสดาเหรอใช่ครับใส่เอาก่อนเลยครับก๊อปเอาจากเอาเลยก่อนเลยครับพี่ทางไกลก่อนให้ทางไกลก่อนให้ทางไกลก่อนแล้วกันขอนี่กันนะอร่อยมากอร่อยจริงเอ้ยรวบรวมก็อะไรย่างรวมอร่อยนะพี่รวบรวมอร่อยมากเลยแล้วถ้าย่างในขอนแก่นต้มย่างในขอนแก่นร้านไหนตัดมิตรภาพแล้วก้อยออกไปกูกินป่ะละต้มย่างหมายถึงพวกอาหารอีสานใช่ไหมพี่ร้านต้มย่างร้านก้อยเนื้อก้อยอะไรแต่ก่อนผมกินในอยู่ร้านตรงนนม่วงอ่ะเขาเรียกอะไรวะนนม่วงเรียกร้านอะไรอ่ะขอบคุณครับจำไม่ได้นนม่วงรับก้อยนี่เหรอถึงรับก้อยนี่ไหมมันจะอยู่ติดบึงเลยพี่อืมติดบึงเลยจำได้ไหมอ่ะวันนี้ไม่รู้ไปแล้วล่ะคุณลุงไปบอกตกปลาแน่โอ้โหตกครับพี่แล้วไปดูบอลไหนกันเนี่ยวันนี้ว่าจะดูในขอนแก่นนะพี่ยังไม่รู้ร้านไหนครับร้านไหนแนะนำพี่จอยใหญ่หน่อยนี่ไงตรงหน้าตลาดพิเศษไงพวก Easy Share พวกอ๋อไอ้นั่นก็ดูได้หมดนะแชร์หรืออะไรอ่ะสาวเยอะจำเลยแต่ไม่มีผีไม่กลัวครับโอเคครับอร่อยครับอร่อยไหมเชิญเลยครับเดือดเกินไปไหมต้องเดือดประมาณนี้โอ้ย่างรวมอร่อยมากแต่แม่งสุดๆเลยขมสุดยอดพี่ร้านนี้โลเออพี่ยังว่าทำไมมันร้อนวะอ
กาศเงียบดีนะชาวบ้านไม่ถ้าได้ฟิวทุ่งนานะอย่างนี้นะสุดยอดกว่านี้วิวสวยๆหูไปเจอเยอะแล้วมั้งทุกบ้านเราไม่ได้พี่เดี๋ยวนี้ CA เคยมากินร้านนี้ไหมพี่มันมาตอนนั้นเดี๋ยวนะมาละโอ้ไม่มันจะอยากจะไปกินต้มลาบก้อยอยู่ตรงเนี้ยตรงแถวบ้านเพื่อนหนูอ่ะยังบ้านเพื่อนหนู มันจะมีร้านหนึ่งลาบมามันก็ให้พาไปกินนั่นแหละอันนี้ไม่เคยมามันใช้เวลาแป๊บเดียวร้านนั้นกับร้านนี้อันนี้อร่อยกว่าพี่ไม่อันนั้นมันไม่ใช่ต้มอย่างนี้ไงอันนั้นมันเป็นลาบก้อยลองหน่อยเลยไหมพี่อีกสักหน่อยไหมแล้วแต่นะเดี๋ยวนะแต่ก็เสียไว้ก็ดีนะร้อนๆมันร้อนดีนะหัวเสือร้องไห้มันก็ไม่มันมากนะพอดีเลยหูพี่ขอประดานครับไฟนั่นมาทีไรมันรีบกลับแต่ฉันอูอยู่นี่อยู่พี่อยู่อูเฝ้าให้มันว่างช่วงนั้นแหละที่มาได้ใช่พอมาไม่ได้เพราะว่ามีคนเฝ้าแซ่บแบบระดับสุดยอดเลยไม่ผิดหวังนะกลับมาจากขอนแก่นวันหลังเข้าไปดูขอนแก่นดีกว่าอันนี้หมดมูดละรู้ยังไงละผมขับรถเข้ามาขอนแก่นนะด้วยความที่ไม่ได้มานานวันนั้นก็มาหาอูไปรับที่บสแต่ว่ามันก็ผมก็ไปต่อไงนี่แต่ผมขับรถมาเงิน3-4ชั่วโมงผมบรรยากาศผมนึกว่าผมกำลังจะขับรถเข้าแถวลาดพร้าวแถว5แยกลาดพร้าวแถวราชดาพี่โอ้โหรถติดอย่างเงี้ยอันนี้ผมมองโอ้โหสุดยอดปุ๊บแต่ก่อนสมัยผมเรียนอยู่ม.ปลายผมเคยมาเรียนซัมเมอร์ที่ขอนแก่นอืมพี่แล้วแบบมันไม่ใช่แบบเนี้ยใช่ใช่โอ้โหแต่ทุกวันนี้สุดยอดเปลี่ยนไปแล้วแท็กซี่ก็วิ่งเต็มเมืองเลยมันก็ไปเจอช่วงนี้โอ้เนาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นรถติดนะโอ้โหโคราชก็ว่าโคราชถูกวะคนโคราชมาเจอขอนแก่นแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะยอมเลยอ่ะกินเพิ่มช็อกเลยนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวได้กันขอน้ำจิ้มนะครับ2ถ้วยพอดีคนยางมาเสิร์ฟต้นพี ถ้าไม่มีเพื่อนมาพี่ก็ไม่มากินครับเพราะแฟนพี่ไม่ชอบให้กินมันเหม็นเนื้อแล้วมันเหม็นพวกเนี้ยควันเขาไม่กินบางคนเขาไม่กินนะพี่นะเพราะแฟนพี่เขาไม่กินไงแต่พี่ชอบกินเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากวันไหนอยู่นี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อขับรถก็หันกันแอบไปกินกลับมาร้านไหนพี่ไปร้านไหนก็ส่วนมากถ้าไม่กินเพชรก็รสเด็ดตรงวัดศรีนวลอะอยู่ก็เด็ดอร่อยไหมพี่
รสเด็ดมันเป็นอีกสไตล์นึงว่ะมันเป็นสไตล์ตับอะไรเงี้ยนานๆกินทีรสเด็ดมานี่ครับเพิ่มไหมครับผมเอาเพิ่มไหมเดี๋ยวครับชุดเล็กไหมพี่ชุดเล็กๆชุดเล็กเพิ่มสักชุดหน่อยครับตอนแรกเก็บสั่งชุดเล็กลืมไปว่าโอ้โหกินเยอะกว่าเลยใส่หมดสิแล้วกลับมาไม่บอกเขาว่าไปขอนแก่นมาก็คุยกันเฮ้ยมันเหม็นกลิ่นเนื้อวะเลยคนไม่กินเขาจะไม่ชอบก็จะได้กินนะพี่นะแต่พี่ไม่กินไม่ได้ต้องกินนะนี่กุ้งกุ้งอร่อยมากพี่จะทำหมูกระทะบุฟเฟ่ต์หมูกระนวลอารมณ์กับแฟนแบบเฮ้ยอยากเปิดร้านอาหารด้วยทำพี่ทำได้ประมาณปีครึ่งโคตรเหนื่อยเลยมันเหนื่อยอ่ะแล้วงานบริการอ่ะพี่เลยเข้าใจคนพวกนี้เวลาเขาบริการเรานะคือเราไม่ต้องไปขอให้เราพูดดีๆเขาไม่ต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยจะลาแก้วหนึ่งเว้ยจริงๆพอเราไปทำงานอ่ะเรารู้เลยว่าปวดงานไม่เหนื่อยแล้วมึงยังมาคนตีน่ะสุดท้ายได้เริ่มขับเพราะงานหลักเรามีไงเราทำอันนั้นเสริมแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยเกินใช่ไหมพี่เออแฟนพี่ยังเหนื่อยแฟนพี่แม่งยิ่งอยู่ในครัวด้วยพี่แม่งนั่งตุ้ยเก็บเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยพบลูกค้าเก็บเงินแต่แฟนพี่เขาอยู่ในครัวคุมครัวหมดเลยหมูกระทะบุฟเฟ่ลงทุนอย่างดีเลยทำบ่อปลาคาร์ฟตั้งใจนะเฮ้ยทำบ่อปลาคาร์ฟดีๆหมดบ่อปลาคาร์ฟมี150,000ปลาคาร์ฟแต่ตัวเท่านิ้วโป้งหลงเลี้ยงจนพอเลิกทำก็มาอยู่ปั๊มถาวรเรียบร้อยร้านก็ช่วงนั้นกระนวนน้ำขาดน้ำขาดเป็นอำเภอเดียวที่นายกมากระนวนเคยดูข่าวไหมนายกมากระนวนนะมาขอนแก่นนะแม่งขบวนรถนายกแม่ง20 คันผ่านหน้าปั๊มที่ไปดูอ่างเก็บน้ำอ่ะแล้วก็สั่งให้ขุดใหม่เพื่อให้กระนวนมีน้ำใช้เพราะอำเภอนี้เป็นอำเภอที่ขาดน้ำทุกปีแรงเหรอพี่แรงแล้วร้านพี่อ่ะบ่อปลาคาร์ฟพี่อ่ะพี่ก็จะให้ลูกน้องไปทุกวันไปให้อาหารปลาวันหนึ่งมันมาบอกเนี่ยน้ำลดเฮ้ยน้ำลดไม่ไรเปิดทะยางใส่บ่อน้ำไว้เพราะน้ำลดกว่าระดับท่อออกซิเจนมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะมันแรงปลาจะตายโว้ยแม่งคืนเดียวเนี่ยพี่เรียบร้อยหมดทั้งบ่อ47 ตัวโอ้น้ำตาคออ่ะไปถึงแบบปลาแม่งพังงาปลาคาร์ฟตัวละ4 โลอ่ะแล้วแม่ง40 กว่าตัวโอ้โหมาเลยจ้ะขอบคุณหลายนี่ไงใส่ตัวจ้าเอาออกกันมันเอาเลยเอาวะกุ้งนายกุ้งนายคล้ายๆกุ้งนายหูไม่สั่งกุ้งเยอะช่วยไม่เอาแล้วปลาคาร์ฟพี่แม่งน้ำตาไหลอ่ะเราเลี้ยงมันมาแม่ง2 ปีอ่ะวะตายหมดเลยตายมากตายหมดบ่อเลย40 ตัวใส่น้ำเนาะเอาใส่ได้ไหมหรือว่าตักก่อนไหมเอาก่อนไหมกินก่อนแล้ววะพี่ก่อนเลยครับพี่คือไม่ทำพวกผมนะไม่พี่ไม่กล้ากินอะไรพี่ไม่พี่มุกเหมือนไปไหนสักที่นี่แหละเราเพื่อนมันพาไปกินข้าวนี่แหละไม่กินวะมึงกินเหรอกูไม่กล้ากินเอาแล้วมึงพามาทำหาอะไรไม่กินเราเขาเล่นมุกไงเราไม่พาไปกินงูไงไม่รู้
เราต้องใส่น้ำก่อนนะใส่เลยโอ้โหโอ้ยมันใส่นี่ข้างในข้างล่างนี่ไงน้ำจิ้มไงใช่ไหมน้ำจิ้มอันนี้แหละนี่แหละด้วยขมน้ำโคตรข้นเลยคล้ายๆเหลาที่เวียดนามเฮ้ยเผื่อพูดถึงเวียดนามหรือที่อยากไปเมืองอะไรกวัดเลมกวัดเลมไปเลยกันเว้ยสองคนนี้คุยอะไรกันวะอะไรนะ